สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดุ๊กอีกครั้งนะครับโนเนมยืนหนึ่งเรื่องแคมรี่ดุ๊กมาพร้อมกับแคมรี่สวยๆราคาแค่ 369,000 ได้รถสวยๆยางใหม่ด้วยแต่งเบรกด้วยนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2010นะพี่บอกราคาก่อนก็จะได้ทราบราคากันเร็วๆนะฮะปี2010นะครับเลขใหม่ประมาณ 107,000ได้สภาพแบบนี้เลยแต่งสปอร์ตอย่างนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถพี่ชายที่รู้จักกันนะครับเขาจะขายเนื่องจากว่าที่คอนโดให้จอดรถได้คันเดียวนะครับแล้วที่บ้านซื้อรถคันใหม่เข้ามาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าความสมบูรณ์แล้วก็ทำอะไรไปบ้างมาดูห้องเครื่องเช่นเคยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะแบบโชคเปิดแบบนี้ได้นะครับสภาพห้องเครื่องก็ใสๆเนียนๆนะครับแห้งๆนะฮะอันนี้ก็แน่นอนครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ำอยู่แล้วที่ทางเราการันตีนะครับผมเพียงแต่ว่าคันนี้เป็นโชคทีอินไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการขายน็อตตรงนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนโชคใหม่เข้าไปอ่ะเครื่องเป็นเครื่อง2004นะครับพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้าสูงสุดก็น่าจะอยู่ประมาณ170นะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะฮะแต่ที่สำคัญเลยก็คือพอมันเป็นไฮบริดแล้วเนี่ยมันประหยัดน้ำมันครับผมขนาดรถอายุประมาณ10ปีแบบนี้นะครับมันก็ยังทำได้นะ 17-18 โลลิตรประหยัดจริงๆครับผมคนเลยหาไว้ใช้งานกันเยอะรวมไปถึงว่าคันนี้เนี่ยเปลี่ยนแบตไฮบริดมาแล้วด้วยนะตอนปี17โอ้ยได้อีกยาวๆนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับผมมาชมรอบคันกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูมุมห่างๆก่อนมันได้โชคแต่งมานะเป็นโชคเทอินแบบสตัดปรับเกียร์ก็ปรับได้หลายระดับเลยแหละเราก็จะได้เห็นว่ารถมันดูทรงแบบสปอร์ตเตี้ยๆหน่อยนะฮะเริ่มที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนาะเปิดปิดออโต้แล้วก็มีไฟตัดหมอกโครมของ Camry Hybrid ก็จะอมฟ้าหน่อยๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมสภาพยังสวยคันนี้เป็นสีบรอนซ์เงินนะครับถ้าดูในคลิปแล้วแสงสว่างมากๆมันอาจจะดูแบบเกือบขาวนะครับจริงๆเป็นสีบรอนซ์เงินนะเซ็นเซอร์รอบคันล้อไม่เดิมได้เป็นล้อขอบ18ยาง225 45นะครับผมล้อใหม่ยางใหม่ยางปี20ด้วยนะอันนี้ให้ดูชัดๆนี่นะฮะแล้วก็จานเบรกเห็นไหมครับถ้าจานเบรกเดิมจะเป็นแบบเรียบๆอันนี้จะมีเจาะรูระบายอากาศแล้วก็เสาะร่องนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมเบรกได้ดีกว่าเดิมนะครับผมบวกตัวรถที่เตี้ยลงก็ฟีลลิ่งการขับขี่ก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับข้างก็จะเป็นแบชไฮบริดแบบนี้นะฮะไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเรารีวิว Camry ชมนี้บ่อยมากเลยให้ดูสภาพสีดีกว่าไฟท้ายนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีเป็นสีฟ้าๆนะครับอยู่ด้านในโครมนะฮะแล้วก็แบชไฮบริดตรงนี้เนาะนะครับด้านขวานะฮะ Camry Hybrid นะครับบ่งบอกว่าเป็นรถไฮบริด Toyota นะครับด้วยสัญลักษณ์นี้เลย Hybrid Synergy Drive พี่ๆอาจจะสงสัยอ้าวไม่ปิดทะเบียนเหรอคันนี้นะครับคันนี้เจ้าของเดิมให้ทะเบียนด้วย1ขอไข่ฮอนฮูก84เลขสวยนะราคารถเท่านี้ด้วยนะฮะไม่ได้มีบวกเพิ่มสนใจยังไงก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับดูฝาท้ายกันนะครับตะข่ายยังอยู่นะครับผมตะข่ายเดิมยังอยู่สภาพก็โอเคนะครับสวยไม่มีฉีกขาดแล้วก็นี่เลยแผ่นไม้นะฮะคือกระดาษอัดตรงนี้เนี่ยของบางคันอะฉีกไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่สภาพเดิมยางอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสีข้างนอกสวยภายนอกสวยได้ล้อแต่งได้โชคแต่งนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าสวยขนาดไหน
ันนี้ก็เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่านี่เนาะมันมีปุ่มปุ่มยางนี้ล็อกรถนะครับกระจกเขาก็จะพับนะฮะถ้าจะปลดล็อกก็ปึ๊บลงมือเข้าไปนะครับโอเคภายในนะครับตกแต่งด้วยสีเบจนะครับแล้วก็มีลายไม้สภาพสวิตช์ควบคุมกระจกต่างๆนะครับช่องเก็บของด้านข้างให้ดูภายในกันนะฮะสวยๆนะครับดูโล่งโปร่งตานะฮะเบาะมีรอยยับนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่าครับครับก็มานั่งในรถกันแล้วนะครับกุญแจนะฮะก็เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้เนาะล็อกรถปลดล็อกนะครับเปิดฝาท้ายแล้วก็ส่งเสียงนะครับเวลาหารถไม่เจอพกไว้กับตัวแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่นะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทกันเครื่องติดเรียบร้อยถ้ามีแบตพอนะครับเครื่องยนต์เขาจะยังไม่ทำงานนะครับเลขไมล์แสนเจ็ดสี่นะฮะโอเคมาดูฟังก์ชันต่างๆกันนะครับมัลติฟังก์ชันของพวงมาลัยปุ่มต่างๆก็เนาะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแทร็กตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมแอร์นะครับผมด้านขวานะครับก็เป็นก้านเกี่ยวกับไฟนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็การครูสโตนนี่จะติดกับพวงมาลัยอยู่ตรงนี้เป็นก้านเล็กๆนะครับด้านซ้ายก็ปัดน้ำฝนตามปกติรถญี่ปุ่นครับผมผมด้านข้างพวงมาลัยก็จะมีเมมเบอร์อยู่ตรงนี้นะฮะพาร์คิ่งเซ็นเซอร์นะครับพับกระจกปรับกระจกข้างนะครับผมเจ้าปุ่มอันนี้เนี่ยก็คือเจ้าของเดิมนะครับที่เขาไปใส่มาก็สามารถใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซเขาได้หลายรูปแบบก็ E20 E85 ก็ใช้ได้นะครับผมโอเคกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับหน้าจอ DVD เดิมนะฮะแล้วก็แอร์ดิจิตอล2โซนนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับแล้วก็มีแอร์ที่บอกนะฮะช่องเก็บของครับสภาพลายไม้ก็ยังดีนะครับมียาดมด้วยไม่ได้แถมนะครับผมอันนี้ของพี่เขานะฮะครับเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยนะครับปลั๊ก12โวลต์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ช่องเก็บของนะครับก็ใส่ของได้เยอะนะครับผมมี2ชั้นนะฮะบนและล่างนะครับเกียร์ CVT นะฮะจอดเกียร์ว่างได้นี่มันก็คือถือเป็นข้อได้เปรียบของรถญี่ปุ่นนี่แหละนะครับซีดานใหญ่ญี่ปุ่นมันจอดเกียร์ว่างได้ยุโรปมันจอดไม่ได้นะฮะมันก็เหมาะกับสภาพนะครับของเมืองใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับดูช่องเก็บของด้านหน้ากันนะครับก็ปกตินะฮะเบาะมีรอยยับเล็กน้อยนะครับแล้วก็สวิตช์นี่ปรับเบาะไฟฟ้านะครับเผื่อว่าคนนั่งข้างหลังอยากเพิ่มพื้นที่ต่างๆก็กดตรงนี้ได้นะครับโอเคช่องใส่แว่นตานะฮะครับเรื่องสภาพเนี่ยสวยสมบูรณ์แหละเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็มานั่งด้านหลังแล้วคิดว่าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยจำได้หมดอยู่แล้วแหละว่าเรื่องที่วางขามันอะไรยังไงคันนี้ก็มารีวิวแบบให้ดูความสมบูรณ์กันเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสีนะแล้วก็สภาพภายนอกภายในนะครับยางยืดยังโอเคนะครับผมสำหรับที่ใส่เอกสารมีช่องแอร์หลังนะครับสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักนะฮะผมในส่วนของปลั๊กไฟฟ้าก็คือฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานปกตินะครับด้านข้างก็ม่านแบบแมนนวลนะครับผมครบเพราะส่วนใหญ่บางทีเราจะเห็นว่าตรงนี้มันหลุดไปนะครับช่องใส่ของนะครับผมก็ทุกอย่างสภาพดีนะฮะมาที่วางแขนนะครับสวยๆนะครับช่องเก็บของไม่ใช่สิช่องลงมือไปหยิบของด้านหลังนะครับผมบางบ้านก็เอาไว้ให้น้องหมาหายใจนะฮะ
สภาพไม่ด้อยไปกว่าคันสีดำที่เพิ่งขายไปนะครับคันนี้ได้สีบรอนเงินสิ่งที่มากกว่าก็คือได้ล้อได้ยางใหม่ได้จานเบรกแต่ง 369,000 จองให้ทันนะครับแคมรี่เดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับดีเทลต่างๆเนาะสภาพภายนอกภายในคันนี้ปี2010นะเลขไมล์ 107สิ่งที่ได้ใหม่ไปก็คือล้อใหม่ยางปี20ได้จานเบรกแต่งด้วยก็คือเบรกดีกว่าเดิมนะครับแบบซอกร่องระบายอากาศโช๊คนะครับได้เป็นโช๊คเทอินปรับระดับได้ด้วยก็จะสังเกตดูตัวรถมันก็จะโหลดเตี้ยๆหน่อยตามสไตล์สปอร์ตนะครับอย่างที่ดุ๊กได้รีวิวรอบคันไป 369,000 เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจองให้ทันคันสีดำที่แล้วก็ลงคลิปไปแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะครับสามารถโอนจองเข้ามาก่อนได้นะครับแล้วก็นัดวันดูรถได้ถ้าใครสนใจนะครับครับสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาตามลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนครับทุกคลิปดูก็บอกอย่างนี้แหละนะฮะโทรมาได้เลยครับด่วนที่สุดน้องแจมรอรับสายอยู่รอพูดคุยกับพี่ๆสมาชิกโนเนมทุกท่านนะครับมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะฮะแล้วก็ขอฝากนะครับเว็บ inoname.com ที่เราลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่ออัปเดตรถนะครับสต็อกรถเข้าใหม่คันไหนยังอยู่คันไหนขายแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูในเว็บกันได้นะฮะคันเดิมไม่ได้ใช้เรารับเทิร์นนะครับเทิร์นด้วยนัดชมนัดทดลองขับกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับครับผมก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน No Name กันด้วยนะครับผมวันนี้ทุกขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ